ทรนสาวๆได้ไหมเรียกว่ามาเป็นผู้ช่วยของคุณรอนเอฟเป็นมาเทรนโยคะแล้วเราก็เรียกว่ามาพูดเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยใช่ใช่เรื่องของคนรักสุขภาพอะไรเงี้ยประมาณแล้วให้เทคนิคอะไรยังไงไปบ้างก็จริงๆเทคนิคการดูแลสุขภาพมันก็เบสิกอยู่แล้วพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายถ้าเกิดว่าใครทำสามอย่างนี้ไม่สมดุลก็ต้องมีอาหารเสริมบ้างอันนี้เป็นเทคนิคที่เบสิกแต่ทำได้ยากครับผมให้กำลังใจน้องๆหน่อยตัดเส้นวันที่3แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าให้น้องๆทุกคนเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็หาจุดเด่นของตัวเองให้เจอว่าจะทำอะไรเพราะว่าการเข้ามาในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยหลายๆคนก็แบบว่าอยากจะเข้ามานะแต่บางทีอ่ะคนที่ตั้งใจจะเข้ามาบางทีแบบระหว่างทางอ่ะไปเจอความถนัดของตัวเองอย่างอื่นเลยอันนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนที่เข้าประกวดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ดีที่สุดแล้วก็ระหว่างทางเผื่อเจออะไรที่ตัวเองถนัดบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องไปจบที่เล่นละครหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นทางอื่นก็ได้ก็ขออวยพรให้น้องทุกคนโชคดีครับเป็นกำลังใจให้ครับผมก็พี่เกศของเราเราได้ดูเทปที่ผ่านมาได้ดูเรื่องออกอากาศไปแล้วด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาเลื่อนมาเลยนะครับผมก็อะไรนะเขาเลื่อนออกอากาศให้เร็วที่สุดเลยมาวันที่10แล้วก็เลื่อนมาออกเลื่อนมาแล้วให้พี่มาถามผมเนี่ยก็เอาจริงๆเลยไม่ได้ดูแต่ว่าก็รู้เรื่องของกระแสอยู่อะไรเงี้ยฮะตั้งแต่ก่อนหน้านู้นละที่จริงๆเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเรื่องกระแสคำถามว่าอะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้พูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆไม่ได้มาถามผมหรือไงมันเป็นเรื่องของอดีตผมด้วยความสัตย์จริงของผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องอดีตเท่าไหร่แต่ก็ถ้าถามว่ายอมรับว่าใช่ไหมก็ต้องยอมรับเพราะว่าคนคนนั้นเป็นเรามันมีผลกระทบอะไรยังไงที่จะมาถึงเกรซเยอะไหมครับคือจริงๆเรื่องผลกระทบผมขอพูดนิดนึงว่าผมก็ต้องคือผมเสียใจอย่างนึงว่าเสียใจแล้วก็อยากขอโทษสำหรับคนที่อยู่รอบตัวผมคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ขอโทษคนที่รักผมคนที่ผมรักแล้วก็คนรอบตัวเขาหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ข้างๆผมอะไรเงี้ยบางทีมันมีผลกระทบทำให้เกิดความคิดมากเกิดความไม่เข้าใจหรือว่าเกิดความกังวลใจอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เสียใจที่มันมีผลกระทบตรงนี้ด้วยตัวพี่เกศเองเราคิดว่ามาก่อนนะครับว่ามันจะกลายเป็นแบบบานปลายถึงขั้นแบบกลายเป็นดราม่ามีบุคคลที่3บุคคลที่4เข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะขนาดนี้ไม่คิดเลยครับไม่คิดแล้วก็สุดท้ายหลายๆอย่างพอเมื่อพอแบบมีกระแสมาอะไรเงี้ยเนาะคืออย่างนึงพอมันมีกระแสมากระทบตัวเราแล้วจริงๆตัวผมเองอะนะผมพูดตรงว่าผมไม่ได้ไปเปิดดูเปิดอ่านหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอจะรู้ว่ามีอะไรเข้ามาบ้างก็ได้แต่คิดว่าที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็คนอื่นคงไม่ได้มารู้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ได้แค่ปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ดีหรือว่าโกรธหรือว่าอะไรแต่ว่ามันก็เสียใจแต่ก็โอเคต้องปล่อยให้มันผ่านไปเพราะมันเป็นอดีตเพราะถ้าพูดเรื่องอดีตแฟนน้องเขามาโพสต์มั้ยคะเห็นนะครับเห็นหลังจากวันที่ผมสัมภาษณ์ไปก็มีคนเอามาให้ดูอะไรเงี้ยตอนแรกหลายคนโยงว่าเพราะว่าเราหรือเปล่าอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะว่าคือผมกับน้องเขาอ่ะไม่เคยมีอะไรที่ไม่ดีต่อกันเคยเจอกันตามงานบ้างนานมากแล้วไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีต่อกันเลยดังนั้นผมไม่รู้ว่าน้องเขาโพสต์ถึงผมหรือว่าโพสต์ถึงใครอันนี้พอเมื่อเราไม่รู้ปุ๊บแล้วเราไม่ได้คิดว่าเขาว่าเราอยู่แล้วก็ปล่อยไปอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆแล้วตัวพี่เองกับตัวดาวเองได้มีการแบบคุยกันนะหลังจากที่แบบว่ามีข่าวออกไปว่าเป็นดราม่าเกิดขึ้นได้เคลียร์กันคือจริงๆถ้าพี่ถามหมายถึงว่าตั้งแต่มีดราม่าออกไปเลยไม่ได้คุยไม่ได้คุยยุคเกย์ก็ตามเนื้อหาที่รายการมันออกไปเหมือนเป็นการคบซ้อนเกิดขึ้นจริงๆผมว่าณตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนด้วยเนาะเมื่อตอนที่เราคบกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วอะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นผมว่าถ้าสมมติยิ่งพูดอีกมันจะยิ่งเป็นการทำร้ายกันทั้งคู่เพราะผมเชื่อว่าน้องเขาแล้วก็น้องทั้งสองคนเขาก็อยากให้จบแล้วจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนรอบตัวของเขาแล้วก็ในส่วนของผมในคนรอบตัวของผมคิดว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องอดีตอะไรพวกนี้ขึ้นมาทำร้ายกันแล้วเพราะมันขุดกันขึ้นมามันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องอดีตยิ่งพูดไปยิ่งทำร้ายผมว่าไม่พูดเรียกว่าไม่ติดใจที่เขาโพสต์ไม่ติดใจเลยครับอันนี้พูดจริงไม่ติดใจเลยจากเรื่องนี้กระทบกับคนของเราด้วยไหมครับพี่เกณฑ์
จริงก็กระทบแหละมันกระทบเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นเรื่องในวงการเรื่องข่าวๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่คุ้นชินกับเรื่องพวกนี้มากนักอะไรเงี้ยครับก็คนมองว่ายังไงบ้างก็จริงๆเขาก็มีแบบว่าเสียใจเหมือนกันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าก็แบบไม่เข้าใจในเรื่องของข่าวว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราอยู่ตรงนี้มาเราก็เข้าใจเนาะถึงเราจะเสียใจแต่เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็เข้าใจก็ได้พูดคุยกันแหละครับใช่ก็ต้องมีอธิบายบ้างบางทีพ่อผมแม่ผมอะไรเงี้ยก็ยังแบบยังไม่เชิงไม่เข้าใจแต่ว่าเขากลัวว่าเราเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วตัวผมเองผมไม่ได้คิดอะไรแล้วจริงๆคือเราเสียใจที่มันกระทบความรู้สึกคนรอบข้างที่ทำให้เขาเป็นกังวลไปด้วยหรือว่าแบบกลัวว่าเราจะเครียดไหมอะไรเงี้ยก็ต้องคอยบอกพ่อบอกแม่เราด้วยเรายิ่งจะต้องพิสูจน์ตัวเองในเกมว่าแบบการเรียนทั้งนั้นผมว่ามันเอางี้แล้วกันคือคนทุกคนก็มีอดีตเนาะทุกคนก็มีอดีตมีทั้งอดีตเรื่องดีมั่งไม่ดีมั่งหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วมาทำให้ในอนาคตมันดีขึ้นและชีวิตมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดว่ามันจะดีขึ้นไปในทิศทางไหนผมว่ามันก็น่าจะโอเคแต่มันอยู่ที่ใจเรามันก็ต้องดีก่อนใช่ๆประมาณนั้นอ่ะขออีกเรื่องนึงครับกับเรื่องที่เดี๋ยวเราได้มันเป็นไม่ข่าวเลยอะไรเดี๋ยวแสดงชิดาเป็นเตะบอลตะวันนักแสดงที่เป็นเตะบอลการแล้วแบบว่าเตะจนห่างแตกทำงานทำงานฉี่คุยกับพี่โน้ตแล้วหนึ่งเราชอบเตะบอลเราแล้วเราเคยไปแต่งเป็นเตะบอลจังหวัดมาโยนมาเป็นนี่อักษรย่อป่ะใช่คือนั้นคือนั้นแล้วมันโยงถึงผมป่ะเอาจริงจากเราไม่พาเราไปเตะบอลกับเพื่อนคืออะไรแบบนี้นะอยากให้คนที่เริ่มอ่านข่าวหรือเห็นพาดหัวเนี้ยต้องอ่านให้จบนะเพราะบางทีคนพาดหัวแบบนี้เข้าไปนะเห็นปุ๊บคิดว่าเป็นผมเลยนะต้องมีวิจารณญาณในการรับชมนะฮะคือตัวผมเองหมายถึงว่าที่ไปเตะบอลต่างจังหวัดไหมอะไปแต่ว่าเตะอ่างแตกเนี่ยเราไม่เคยเตะบอลในอ่างเราไปเตะฟุตบอลจริงๆพวกผมคิดดีด้วยนะเป็นการไปเตะฟุตบอลทำบุญด้วยนะอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาแปดเปื้อนพวกผมเลยไม่มีแน่นอนไปเตะบอลอ่างแตกอะไรอย่างงี้ไม่มีแน่นอนไม่เคยเจอที่ไหนเสียเหงื่อในสนามอย่างเดียวพอแล้วเสียเหงื่อในสนามอย่างเดียวใช่ครับผมไม่เคยมีอ่างแตกทำงานขาดใช่ไหมไม่มี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 แน่นอนฮะหมายถึงห้องผมนะไม่มีนะหยอกไม่มีจริงไม่มีแอบน้อยใจไหมอะเวลามีข่าวแบบนี้ปุ๊บโอเคไม่ทันนำตัวเลยจ้ะชื่อแรกติดกับผมเลยมาวินตลอดเลยเออว่ะผมเริ่มคิดแล้วเนี่ยคือจริงก็น้อยใจนิดหน่อยแต่ว่าเข้าใจได้อะแต่ก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดไงผมถึงบอกไงว่าให้มีวิจารณญาณนิดนึงเพราะบางทีแบบคนเห็นปุ๊บเขาก็จะแบบนิดเดียวอ่ะเออผมพูดอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะเรื่องขอพูดเรื่องร้านทองหน่อยเออใช่คือมีโดนคนแอบเออคือตอนเนี้ยที่ร้านเนี่ยมี Facebook ปลอมอ่ะอ๋อนี่เปลี่ยนประเด็นเองเหรอเฮ้ยมันสามารถป่าววะได้เคลียร์แล้วผมไม่ได้ทำอ่างแตกสรุปว่าไม่ได้ทำอ่างแตกผมกลัวพี่ไม่ถามเรื่องนี้ไงไม่ได้ร้านทองคือที่บ้านอ่ะมีคนเอารูปครอบครัวไปใช้แล้วก็เป็นแบบคุณคนนั้นคุณคนนี้ที่เป็นเจ้าของ Facebook อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอารูปเราไปใช้แล้วเขาก็ขึ้นต้นว่าวันนี้เฮียเปิดร้านทองวันแรกใครพิมพ์คำว่ายินดีด้วยแล้วจะแจกเงิน 3,000 หรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยข้อความเป็นอย่างเงี้ยคือตัวผมเองอ่ะตอนที่ผมเห็นข้อความอ่ะแล้วผมนึกในมุมของคนที่แบบเสพเลยแบบโดยไม่อ่านอ่ะเขาคงรู้สึกว่าเราจริงๆอะเนาะเพราะมันเป็นรูปครอบครัวแล้วผมก็ยืนยิ้มอยู่เงี้ยแล้วคนก็มายินดีด้วยเต็มเลยเว้ยแล้วขนาดผมเองเอารูปแคปรูปเนี้ยไปโพสต์ใน IG อ่ะก็ยังมีคนมายินดีด้วยใน IG ใช่ก็คือคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมโพสต์ไปว่ามันมีคนแอบอ้างก็อย่างนี้แล้วกันสรุปคือตอนนี้มี Facebook เอารูปผมไปใช้เอารูปครอบครัวไปใช้แล้วก็เหมือนโยงเข้าว่าถ้าใครพิมพ์คำนี้เข้ามาเหมือนจะโยงเข้าไปในกลุ่ม LINE หรือว่าจะโยงเข้าไปในเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันหรืออะไรสักอย่างนึงยังไม่ได้สร้างความเสียหายกับที่ร้านโดยตรงแต่ว่ามันเสื่อมเสียที่เขาเอารูปเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีแล้วก็ตอนนี้ก็แจ้งความแล้วแล้วก็รอดำเนินการถ้าสมมติว่าถ้าไม่หยุดเพราะมันมีหลายคนมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปถ้ายังไม่หยุดจะไปแจ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแสดงว่ามีหลายใช่มีหลายเขามากพี่คือ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปแจ้งความก็มี 3-4 อ่ะแล้วพอหลังจากไปแจ้งความแล้วมีส่งมาให้ดูเรื่อยๆว่ามีอีกมีเฮียนั่นเฮียนี่บางคนบอกว่ายินดีกับเฮียบอยที่เปิดร้านทองอ่ะมีนี้ด้วยเจ็บตรงนี้